้โหนี่แค่คู่แรกนะท่านผู้ชมครับว่ายก2เนี่ยมุมแดงนี่ศอกมุมน้ำเงินจะโอ้โหพูดภาษาอังกฤษได้คำหนึ่งอ้าวพูดเป็นด้วยเหรอนักมวยอ่ะโอ้โห no อยู่ที่หัวนี่ไงแต่ยก3ไม่น่าเชื่อนะฮะยก3กลับมาฟันศอกมุมแดงเอาซะชนะน็อกเลยนี่คือความพลิกความมันของเวทีแห่งนี้นะคะอย่างที่บอกว่านี่คือเวทีแจ้งเกิดสำหรับนักมวยภูธรจริงๆครับกับการถ่ายทอดสดสดทางช่อง Bright TV แจ้งแล้วอย่างแน่นอนเลยนะคะสำหรับการแจ้งเกิดเพราะเวทีของเรามีนับมีน็อกทุกสัปดาห์ค่ะติดตามได้นะคะนี่เป็นเพียงความมันแค่คู่แรกใช้เวลาแค่3ยกมาดูคู่ที่2ต่อเลยครับคู่ที่2นี่ชกกันในพิกัด160ปอนด์ขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดงกรุงสยามปอธนพรและนักมวยมุมน้ำเงินกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าจากจังหวัดสระบุรีOn the big boy flow, locked and loaded and ready to blow. Humble top, I'm a Liverpool pro with another big sound and another big flow. Would it be a sign high and it be a sign low?ไปพบกับผู้บรรยายคู่ที่2ด้านบนเวทีต่อเลยครับพบกันเลยครับสำหรับคู่ที่2ครับเป็นการพบระหว่างกรุงสยามปอธนพรฝ่ายแดงครับฝ่ายน้ำเงินก็คือกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่า160ปอนด์นะครับมาฟังประวัติของทั้งคู่กันสักนิดนึงครับกรุงสยามปอธนพรชื่อจริงว่าธันวาสังกรมาจากนครราชสีมาอำเภอสูงเนินครับเมืองหญิงกล้าผ้าไม่ดีมีโคราชปราสาทหินดินดันเกวียนเหรียญหลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์รุ่นกูให้มึงรวยครับใครก็อยากรวยนะครับเป็นบุตรคุณพ่อประสิทธิ์คุณแม่ประจวบสังกรณีนะครับจบมัธยมศึกษาปีที่6นะครับหัวหน้าคณะคือคุณวิชัยนามผักแว่นนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสิงห์ดำนครราชสีมาครับเทรนเนอร์ก็คือวิชัยนามผักแว่นนะครับสุดท้ายชนะน็อกปานทองจิตก้องสยามนะครับที่เวทีมวยย่าโมโคราชแห่งนี้ครับส่วนปลายน้ำเงินนะครับปลายน้ำเงินก็มาจากเมืองนมดีกรีดังครับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับชื่อจริงว่ากิตติศักดิ์ชานอกครับอายุ20ปีมาจากมวกเหล็กสระบุรีครับบิดาคือคุณพ่อปรีชาญคุณแม่บุญช่วยชานอกครับจบมัธยมศึกษาปีที่3หัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือเจฟเพนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์เจฟเพนนะเจฟเพนมวยไทยที่โคราชนี่นะครับเทรนเนอร์คืออนุชิตดวงจันทึกครับสุดท้ายชนะน้องโอสิทธิ์ป้อมปืนนะครับเป็นผลงานที่มาที่ไปของมวยคู่ที่2ครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการกิตติชัยอุทุมกรรมการผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านครับประจักษ์เงางามธวัชชัยทองฤทธิ์แล้วก็อนันทนาทองภูธรนะครับตอนนี้มาติดตามชมกันนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดคู่ที่2ครับกุ้งสยามปอธนพรไซส์สูงเนินโคราชครับเจอกับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับวันนี้กรุงสยามนี่เคยแพ้มา2ครั้งนะครับแต่ว่าไฟนี้ไปซ้อมอยู่กับเสียปุ๋ยป่ออ่าวทะเลบางเสร่นะก็ผู้สนับสนุนคุณพีรพงษ์กลุ่มพลังใหม่นี่แหละครับติดตามชมครับคู่นี้น้ำหนักพิกัด160ปอนด์เลยทีเดียวครับครับการถ่ายทอดก็ต้องขอขอบพระคุณสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนครับโดยคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลครับผู้จัดการนะครับคุณกิตพจน์ประเสริฐวัชระผู้อำนวยการสายงานธุรกิจการตลาดที่ปรึกษารายการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติท่านผู้อำนวยการเด็ดใจกล้าครับอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสถาบันมวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.
ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นะครับนายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณนะครับขอบคุณครับครับก็ติดตามชมนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ทีมงานผู้สนับสนุนคุณสมหมายสกุลเมตตาบอสใหญ่กลุ่มพลังใหม่ครับสุนทรปู่ทองพร้อมด้วยประยุนนันลาและเสียปุ๋ยปออ่าวทะเลบางสะเลโปรโมเตอร์ผู้จัดครับคุณพีรพงศ์พลังใหม่นะครับเขาเรียกว่าเป็นคนเคยจนนะครับคุณยศปีดาครับก็เดี๋ยวนี้มาจัดมวยเลยครับที่โคราชเจอกับจ่าเบนซินโคราชนี่มาถกเถียงกันเรื่องน้ำหนักแบบเพื่อสนุกไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครครับพร้อมด้วยนายกคนกลางก็คือนายกแหลมทองวัฒนาและนายกสัญญาพรโคกสูงนะครับครับที่ร่วมกันจัดให้คู่มวยในการศึกมวยไทยไบที่มีคนสู้คนที่นี่สนุกตื่นเต้นทุกสัปดาห์เรียกว่าขณะนี้ออกรายการยาวเลยครับสัปดาห์หน้า5มีนาคมครับศึกมวยไทยไบทีวีคู่เอกก็จะดูโอโรโน่เมืองศรีมากับเพชรสาเกตน้ำยามว่าน้ำคอนเฟิร์มครับและจะมีโกเมนสอสมหมายหรือสอบรชดครับกับเพชรนรินทร์อาทิคมยิมเบิกบานลูกเมืองเพชรกับโอโรโน่สอรัตนารุ่งโรจน์แก้วสันสอจิตประเสริฐเปิดรายการกับซุปเปอร์เน่งทรายมูลสนุกเกอร์ชมฟรีครับสัปดาห์หน้า5มีนาคมศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนครับเกมกำลังบนเวทีกำลังจะเริ่มสนุกแล้วครับเพราะว่าฝ่ายที่เคยชนะมา2ครั้งอย่างกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาเนี่ยประเภทแบบย่ามใจนะครับแหมกล้าบุกกล้าชนเลยครับวันนี้มาแบบโหดเลยมีหนวดนิดๆพองามๆกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าจากมุกเหล็กครับสระบุรีหมดยกที่1ครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ว่าการสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสดชื่นด้วยเกล็ดส้มแท้จากธรรมชาติครับและคูโบต้าอันันตพันธ์นครราชสีมาครับก็ผ่านไปนะครับกับความยิ่งใหญ่นักมวยเวทใหญ่ๆครับ160ปอนด์นะครับว่าเวทีสะเทือนครับกรรมการของเราก็ใหญ่เหมือนกันครับแหมคัดสรรมาอย่างดีครับหัวหน้าทีมมาเองครับวันนี้กรรมการกิตติชัยอุทุมครับจากศรีสะเกษครับนี่ครับของใหญ่ของหนักของแรงไม่ได้กินช่างครับน้ำหนักเต็มๆ160ปอนด์ครับแม่เนื้อตัวก็ดีทั้งคู่ครับดูแล้วอนาคตมีเลยครับมวยใหญ่อย่างนี้ครับโดนหนักโดนแรงนี่มีโอกาสน็อกนับหลับหล่นได้ไวเลยครับแม่ท่าทางก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับออกไม่มี 40-50% ครับออก 100% ออกหนักออกแรงครับอาวุธมวยไทยแม่ดูครับโอ้โหกิติศักดิ์ขวาเอ้าขวาเหมือนกันครับกรุงสยามเรียกเสียงแฟนคลับเจียวจ้าวเลยครับเจียวยาวเลยครับอย่างนี้กิติศักดิ์มีทักทายด้วยซ้ายหน้าครับโอ้ยขวาหลังของกรุงสยามมากรุงสยามปอธนพรบั้นขวาเตะทั้งแท่งเลยนะครับปอธนพรก็ลงหล่อปอธนพรเนี่ยใช่ครับปอธนพรของประยุทธ์นันลานะครับอาวุธแรงครับหนักทุกลูกเที่ยวนี้ไปซ้อมอยู่ค่ายปออ่าวทะเลบางสะเลครับของเสียปุ๋ยวางแข้งครับลงดานประตูไปทีนึงก่อนกรุงสยามกิติศักดิ์ครับโอ้โหโดนแข้งขวากับแรกแล้วมาเปิดฉากนี่ใส่แล้วครับขึ้นเข่าขวาดีครับกรุงสยามตอนนี้ประเภทแบบเชิงไม่สนชนลูกเดียวแล้วครับเอาละครับความแค้นมันฝังอยู่2ครั้ง2คราโอ้ยแหมกิติศักดิ์ครับโดนศอกถางปากเข้าไปครับอาวุธตอนนี้ตีเข้าไปครับตีสู้เลยกิติศักดิ์นี่ครับคือมวยใหญ่มวยยักษ์ครับรุ่น160ปอนด์นี่ประเภทมิดเดิลเวทโอ้โหดักแทงดักได้ศอกครับกิติศักดิ์แทงเข่าซ้ายครับโอ้ยตรงครับแม่แทงตรงไปไม่ดีครับแม่ต้องแทงเฉียงๆหน่อยเอ้าแรกแล้วครับยก2นี่นานๆจะเห็นมวยใหญ่ๆยก2นี่ออกอาวุธแรงๆขนาดนี้นะครับเอ้าเปิดฉากครับกรุงสยามใหญ่ของแท้ครับไม่ใช่ใหญ่อ้วนนะครับใหญ่ยังมีกล้ามเนื้อครับแม่ใหญ่อย่างนี้มีอนาคตเลยครับเสียบแล้วครับ
กรุงสยามมวยอย่างนี้นะครับมวยอย่างนี้ก็เรียกว่าไปรับมือต่างชาติสบายนะครับมากล้าออกกล้าออกอาวุธกล้ามาต่อยครับตอนนี้ฟันศอกโอ้ยมาฟันด้วยศอกเลยทีเดียวแทงเข่าซ้ายครับกิติศักดิ์มาศอกทู่เข่านะครับมาไม่รู้ว่าเข่าหรือศอกจะเข้าก่อนนะครับกิติศักดิ์ขยับเข้าหาแต่กรุงสยามก็ไม่หนีครับโอ้โหชกอย่างนี้มีภาคต่อไปแน่นอนครับตอนนี้แข้งขวาและแข้งซ้ายครับแม่ขวาชนขวาเลยหมดยกที่2ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับมวยใหญ่สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพิคมยิมใน140นะครับโรโนเบืองสีมากับเพชรสาเกตน้ำยาข้อน้ำคอนเฟิร์มแม่นี่จังหวะของกรุงสยามครับเตะขวาครับจังหวะแรกอาวุธกันเลยเดียวขณะที่กิติศักดิ์ครับพยายามที่จะบิดในสู้ครับลงด่านประตูครับเตะแล้วตั้งพับหน้าครับมาแลกแข่งกันดุเดือดเลยเดียวยกที่3ครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อครับคุณยศปิดาครับครับของหนักของแรงของใหญ่มาเลยครับยกที่3ครับโอ้โหกรุงสยามแดงกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเผาน้ำเงินครับออกไม่มีการออมอาวุธกันเลยครับแม่ยกที่3มาแล้วครับใหญ่มีคุณภาพครับเรียกว่ายังมีซิกแพคมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยครับไม่ใช่ใหญ่อ้วนนะครับคุณแพ็กกี้มารุ่นนี้ต้องรับมือตาวต่างชาตินะครับเอามาติดตามชมกันครับว่ากรุงสยามแม่ทางทีมงานซับเทนเดอร์ครับบอกว่าปิดไฟหน้าดับเครื่องชนครับแม่ตอนนี้เปิดเกมแรกเลยทีเดียวแม่ชนกันไปทีเดียวเอาละครับยักษ์ชนยักษ์เปิดเกมบุกกรุงสยามครับแม่พยายามที่จะบุกเข้าไปนะครับหาช่องทำขณะที่กิติศักดิ์ครับแม่ไม่วอลลี่เลยเขาเรียกว่ามาแบบว่ามั่นใจมากๆครับมาประเภทเก๋าพอตัวนี่คือมวยจากภาคอีสานนะครับให้แฟนๆได้ติดตามชมครับความมันตรงนี้ในรุ่นใหญ่ๆ160ปอนด์ครับบิดในแทงเข่าซ้ายครับกรุงสยามกรุงสยามตีเข่าขวาครับมาตีแล้วเหน็บไปยิงเอาทางด้านของกิติศักดิ์ครับมาขึ้นเข่าซ้ายนี่ครับเป้าโหบิดไปครับแหมก็เรียกว่าจังหวะขึ้นเข่าด้วยกันทั้งคู่ครับงูไล่ทุกแกบิดไปบิดมาครับตอนนี้บิดเข้าไปมาเสียจังหวะครับกรุงสยามนี่พอจังหวะที่เด็ดที่ขาดครับแม่ยังทำไม่ได้ถนัดนะครับเอ้าเฮ้ยเตะเข้าไปที่ลำตัวครับต่อยขวาไปดิงมากีสักรอโต้รอสวนอยู่ครับขึ้นเข่าซ้ายครับเตะไปที่ชายโครงกระทุ้งเข่าขวาไปดิงกีสักแทงเข่าซ้ายไปดิงนึงแม่บิดเข้าไปสู้ครับตอนนี้หายใจแบบลดต้นคอเลยทีเดียวไตขวาครับโอ้โหโดนศอกโอ้โหศอกอีกแล้วครับว่ากรรมการไม่ยังนับอยู่ครับแม่โอ้โหศอกนะครับแม่ไปพลาดนะครับจังหวะศอกทัดมาลาอีกแล้วนะครับมาเต็มหน้าเลยดีนะครับเขาเรียกว่าหลับก่อนถึงพื้นเลยตาลอยกรรมการกิติชัยอุทุมนะครับก็ชูมือให้นักมวยงั้นมุนน้ำเงินครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่ามาประเภทงัดนะครับสองงัดนะครับมาเสียวเลยครับอันนี้ของจริงไม่ได้ซ้อมนะครับงัดเข้าไปดีประโดงคางครับยังเป็นยก3เหมือนเดิมครับกรุงสยามปอธนพรเป็นฝ่ายชนะทิกนี่ก็ต้องเอากิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าในยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น